การเดินทางของเราในวันนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศิลปะวัฒนธรรมแขนงต่างๆในประเทศญี่ปุ่นทำให้พวกเรานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อศิลปะวัฒนธรรมและนาฏศิลป์ของไทยนี่คือรายการอาทิตย์อุทัยเดอะเจอร์นี่นะครับรายการที่จะพาทุกคนเนี่ยออกเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเรียนรู้แล้วก็ตามรอยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นครับค่ะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมของไทยแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับที่ญี่ปุ่นก็เยอะแยะมากมายเลยนะคะตัวอย่างเช่นภาพวาดผู้กันแล้วก็พิธีชงชาแล้วก็สุดท้ายนะคะที่ก็อยากจะแนะนำอันนี้ค่ะคาบุกินั่นเองไอ้คาบุกิเนี่ยเห็นมาเยอะแล้วนะในการ์ตูนก็มีเคยเห็นท่านี้ไหมก็ใช่ค่ะที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นนะครับท่านได้ทอดพระเนตรคาบุกิแล้วด้วยอ๋อเหรอคะใช่ครับผมพูดถึงคาบุกิเนี่ยเป็นของฝั่งญี่ปุ่นแล้วทางไทยเราเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับใช่ของไทยเนี่ยเรียกว่าอยู่คู่บ้านคู่เมืองของเรามานานมากๆเลยนะครับจริงของจริงเรียกว่าโขนแต่วันนี้นะครับเราอยู่ที่โรงละครแห่งชาติซึ่งจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดมหาธรรมิกราชาครับอยากดูไปดูเหมือนกันว่าคืออะไรไปดูกันดีกว่าได้ครับเดี๋ยวเราก็ไปข้างในกันครับบอกเลยว่าโขนเนี่ยเป็นศิลปะชั้นสูงนะครับมีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องรามเกียรติ์ครับพูดถึงการแสดงโขนเนี่ยนะครับการแสดงโขนเนี่ยได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงเลยนะครับจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นั่นเองนะครับที่ได้อนุรักษ์แล้วก็สืบสานการแสดงโขนไว้ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาทั้งโขนแล้วก็คาบุกินะครับทั้ง2 อย่างเนี่ยล้วนเป็นการแสดงที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนชาติได้อย่างดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งการแสดงทั้งเครื่องแต่งกายรวมถึงเครื่องประดับบนตัวเนี่ยแต่ละชิ้นล้วนมีที่มาที่ไปทั้งหมดเลยนะครับภาษาด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับยิ่งใหญ่อลังการสวยงามไหมครับอลังการมากๆเลยค่ะฮิโรโกะก็รู้สึกก็แบบเหมือนคาบุกินะคะเพราะว่าใช้ภาษาโบราณใช่ไหมคะใช่ครับก็เลยฟังไม่ค่อยถนัดเป็นบทประพันธ์ตามวรรณคดีนะครับผมอย่างการร้องเมื่อสักครู่ที่ได้ดูเนี่ยเป็นการขับเสพานะครับผมก็เป็นการร้องแบบไทยดั้งเดิมเลยร้องยากมากเช่นเดียวกันนะครับผมใครอยากดูชุดมหาธรรมิกราชาเรื่องเดียวกับพวกเราเนี่ยสามารถเข้ามาดูได้วันที่1แล้วก็8ตุลาคมที่จะถึงด้วยนะครับตอนนี้ก็ถึงคิวของฮิโรโกะแล้วนะคะฮิโรโกะจะพาไปชมการแสดงคาบุกิของญี่ปุ่นกันว่าเจ๋งแค่ไหนไปกันค่ะว้าวคาบุกิจะนะคะคาบุกิเป็นการแสดงชนิดหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่าประมาณ400ปี400ปีเลยนะคะนานมากเนาะนานมากนี่เห็นไหมเห็นไหมคนต่อแถวกันเยอะมากเลยอ่ะสวยมากเลยคือมันเป็นคอนทราสต์มากเลยอ่ะแบบเป็นโรงละครที่อยู่ในกลางเมืองใช่ไหมใช่กลางเมืองอยู่ในย่านกินซ่าค่ะแล้วก็นักแสดงคาบุกินะคะทั้งหมดเป็นผู้ชายหมดเลยไม่ว่าจะแสดงบทไหนหรอครับใช่ไม่ว่าจะแสดงเป็นผู้หญิงก็ตามคนนี้ก็เป็นผู้ชายคนนี้ก็เป็นผู้ชายคนนี้ก็เป็นผู้ชายนี่นี่ผู้ชายหมดเลยค่ะแรงบันดาลใจที่อยากให้เราเนี่ยมาที่โรงละครคาบุกิที่นี่นะครับก็คือการที่เราได้เห็นในหลวงนะครับรัชกาลที่9ได้มาทอดพระเนตรการแสดงคาบุกิที่นี่ด้วยนะครับผม
ในบ่ายวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรละครคาบุกิละครคาบุกิที่แสดงในวันนี้เป็นการแสดงถึงพุทธานุภาพและความหมายในเรื่องธรรมะต้องชนะอธรรมเสมอไปถ้าเชื่อดูเลยแบบเก่าๆมาแล้วอ่ะอยากกินอะไรแบบเก่าๆบ้างอ่ะนะเหรอครับพี่ลูกก็รู้พี่ลูกก็รู้จักด้วยเหรอจากร้านหนึ่งที่แบบเก่าแก่นานเขาบอกว่าเกิน100ปีเกือบ200ปีเลยทีเดียวได้พี่ลูกก็รู้จักงั้นพาไปอยากรู้มากเลยรสชาติจะเป็นยังไงนี่มันดูคึมๆนะเหมือนแบบฝนจะตกอ่ะเดี๋ยวพี่ลูกจะดูให้เวเดอร์เช็คอุ้ยเดี๋ยวฝนจะตกนะเรารีบไปละกันเออจริงว่าแต่มันอยู่ที่ไหนอ่ะอาซากุซะไงโอ้วัดนะวัดวัดเหรอฮะซินโซนั่นแหละงั้นรีบไปกันรีบว่าไปทางนี้ใครที่อยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบพวกเราหยิบมือถือขึ้นมาเลยเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของ SIS Thailand นะครับเพื่อดูเส้นทางและรายละเอียดพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายนะครับจริงๆแม้มันพยายามมานานมากนะครับเพราะว่าจะมากินปลาไหลกับเทมปุระที่นี่ให้ได้นะครับดูชมหน้าคนอยากกินฮะแต่ว่ามีขนมปังเมลอนที่อร่อยอยู่ตรงข้างหน้าเรานี้น่าจะอันนั้นหรือเปล่าถึงแล้วเย้ได้มาแล้วแถวนี้มีคนใส่กิโมโนเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าย่านที่แบบมีวัดเขาก็อยากใส่กิโมโนแล้วก็เดินเล่นกันค่ะดูพี่เราก็เคยใส่กิโมโนมาเที่ยวด้วยแล้วทำให้อิ่มแล้วนะฮะแต่คือวันที่ผมมาผมเตรียมพร้อมว่าผมจะไปกินอีกอย่างนึงคุณแม่คืออะไรคืออะไรคะเทมปุระจะพูดให้ฟังว่าเทมปุระที่เนี่ยมันโด่งดังมากเพราะว่ามันอยู่คู่กับเฮ้ยขอโทษมันอยู่คู่กับวัดอาซากุสะมาเนิ่นนานเป็นร้อยร้อยปีเดี๋ยวจะไปลองชิมกันครับโอเคงั้นไปกันแล้วก็ขอคำหนึ่งก่อนเทมปุระนะคะชื่อดังใช่ร้านชื่อซานซาดะนะคะซานซาดะค่ะซานซาดะค่ะอยู่แล้วเมนูอยู่ไหนเมนูโอเคซูมิมาเซ่โอเนกายชิมาสนี่ภาษาไทยด้วยเหรอนี่เห็นไหมแสดงว่าคนไทยก็มากันเยอะมากเลยนะคะมาแล้วน่ากินมากเลยOne, two, three มันเหลือมากเลยอ่ะตระกูลมาสตระกูลมาสโอเคกินเลยเนาะครับซันสดาเนี่ยเขาบอกว่ามีประวัติความเป็นมายาวนานมากก็คือ180ปีถูกไหมก่อนเมจิค่ะพูดถึง180ปีน่าจะย้อนกลับไปที่ไทยนี่ประมาณร .4 ร .5 ถูกไหมเทมปุระออริจินอลก็ต้องมากินที่นี่ใช่ไหมถ้าเป็นย่านอาซากุสะต้องเป็นที่นี่ค่ะดังมากๆไม่พูดหน่อยละฮะมัวแต่กินมัวแต่กินลืมไปเลยว่าถ่ายรายการอยู่มันดีเมื่อกี้เนี่ยเราให้เห็นวัฒนธรรมแบบเก่าไปแล้ว
่ครับรอบนี้เราจะมาวัฒนธรรมแบบยุคปัจจุบันใช่แล้วอะไรที่วัยรุ่นฮิตในปัจจุบันกันก็วัยรุ่นก็ตอนที่เรากดเพียงวัยรุ่นเพียงวัยรุ่นเพียงวัยรุ่นก็ตอนนี้ก็วัยรุ่นอยู่แต่ก็ไม่ชอบเล่นใช่เล็กๆก็ชอบแบบเกมเซ็นเตอร์ชอบไปเกมเซ็นเตอร์แล้วก็เล่นกระจับปงกระจับปงคืออะไรครับพี่ลูกกระจับปงคือหยอดแล้วบิดหยอดแล้วก็บิดเอาแล้วก็จะมีรูปปุ๊บปุ๊บครับอันไปเลยดีกว่าคือการขี้ตัวตาเนี่ยครับโอเคไปกันหมดพันมีหมื่นหมดหมื่นครับผมโอเคคนที่สองแม่แม่ต้องดูดีดีมา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 กำลังจะไปเล่นกระจับปงกันนะคะเพราะจะปนได้แน่นอนได้แน่นอนอธิบายก่อนว่ากาชาปองคืออะไรกาชาปองเนี่ยมันคือการแบบใส่เหรียญเข้าไปแล้วหมุนนะฮะแล้วนี้เพื่อจะได้ตุ๊กตามาแต่ความสนุกของมันก็คือเราอยากได้ครบทุกตัวแต่มันก็มีโอกาสมันไม่ได้สูงที่จะได้ตัวซ้ำใช่มันเลยยากแบบมันเลยเป็นการท้าทายสำหรับชาวกาชาปองนะฮะงั้นเดาไหมเดากันไหมว่าได้อันไหนได้โอเคเราอยากได้อันฟังเพลงอันนี้ฮะนี่ก็อยากได้ถือป้ายผมขอนี่นะร้องไห้เพราะตอนนี้ผมหิวข้าวมากเลยได้ครับใครชนะเลี้ยงข้าวมื้อเย็นทางขวานะคะนี่ไม่มีใครชนะไม่มีใครถูกต้องโอ้โหนี่ได้เป็นไม่มีใครทายถูกนะคะแก้วกาแฟเอาหนูว่าเป็นตุ๊กตามันเป็นเข็มกัดใช่มันเป็นเข็มกัดมันแล้วแต่ตู้คุณอยากได้สีชมพูผมอยากได้สีม่วงอยากได้สีอะไรอยากได้สีน้ำเงินโอเคมาแล้วสีม่วงเหลียงแล้วสีม่วงชนะใช่ชนะเหลียงนี่ว่ะดูใจทำไมวะสีม่วงนะคะใครถูกต้องค่ะผมเบอร์คือช่วงเนี้ยผมไม่ค่อยมีเงินอ่ะเอาเลี้ยงกาแฟแทนได้ไหมทำไมอ่ะเฮ้ยที่นี่มันเจ๋งมากนะพี่หรอเพราะร้านกาแฟที่นี่มันจะมีธีมของมันกันดมอ๋อกันดมกาแฟกันดมเป็นหุ่นยนต์นะครับพูดเลยว่าโอ้โหหุ่นยนต์ตัวนี้ดังมากใช่ที่แบบเป็นกระแสไปกันเออแม็กเลี้ยงก็ได้ไปเอาจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอเดี๋ยวนี้ป่านะฮะชนะอย่าลืมนะครับมาร่วมกิจกรรมกันใน Facebook Fanpage นะครับผมใช่แล้วค่ะอาทิตย์อุทัยต่อเจอนี่นะคะผู้โชคดี5คนดับไปเลยนะครับกระชับฟองน่ารักน่ารักเชื่อมพันธ์ดูแลเป็นเสียงดวงกดกันมาให้พวกคุณนะครับผมอย่าลืมนะเจอกันย่าก็นี่นะฮะเราก็จะมาอยู่ที่หน้ากันดั้มคาเฟ่เรียบร้อยครับผมนี่คือเดินมาไม่ไกลจากตรงที่เล่นกระชับปองเลยนะครับใช่แป๊บเดียวทำไมต้องมาดูกันดั้มพิเศษด้วยครับโอ้ใช่คืออยากจะบอกว่าศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยเราได้ไปดูแบบเก่ามาแล้วเราก็จะมาดูแบบใหม่บ้าง
แบบใหม่ของญี่ปุ่นเนี่ยแอนิเมชันอันนี้เขาเรียกอนิเมะอนิเมะมังงะเป็นสื่อการ์ตูนครับผมเป็นลายเส้นซึ่งสิ่งพวกนี้มันหล่อหลอมมาเป็นวัฒนธรรมแล้วก็อยากจะยกตัวอย่างที่ง่ายๆคือกันดั้มฮะกันดั้มเนี่ยพูดเลยว่ามันเป็นศิลปะที่ขนาดว่าเขาต่อหุ่นยนต์กันแบบแข่งขันระดับโลกอ่ะมีการแข่งระดับโลกอ่ะเหรอครับใช่แบบซึ่งมันยิ่งใหญ่โอเคครับตอนนี้เริ่มขนลุกแล้วฮะไปกันดีกว่าไม่ไหวแล้วโอเคไปไปไปโอ้ยนี่ไงชอบมากอะชอบมากต้นตะเบมาตอนนี้เราอยู่ในสเปกโคโลนีนะฮะคือแบบเราอยู่ในอวกาศครับผมเราอยู่ในยานอวกาศเราก็ต้องแบบโอเคครับผมโอเคครับโอเคงั้นสั่งเลยดีกว่าเนาะเรียกฉายาของชาวคือดาวหางสีแดงใช่แล้วชาวขับตัวนี้ชื่อซากุครับเป็นคุณเอาเครื่องดื่มอะไรไหมอยากได้เครื่องดื่มด้วยอ่ะหน้าตัวละครคาแรคเตอร์มาอย่างนี้เลยฮะสลัดมาแล้วนะคะครับผมโอ้โหน่ากินอันนี้ก็ต้องใจมาอันนี้ก็ต้องใจมาโอ้ยมาอีกแล้วนี่นะนี่ก็ต้องใจมากสงสัยไหมว่ากันดั้มมาจากคำว่าอะไรกันดั้มมาจากคำว่าอะไรทำไมคนที่ไม่รู้อันนี้คนไทยบางคนยังไม่รู้นะฮะกันมาจากปืนครับคือกันดั้มมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอิสรภาพก็คือมาจากคำว่ากันด้อมกันด้อมด้อมคืออะไรฟรีด้อมฟรีด้อมใช่ฉลาดมากกันด้อมคุณโทมิโนะเป็นคนที่แบบคิดค้นกันดั้มเนี่ยบอกว่ามันฟังดูแล้วไม่เท่ไม่อินไม่เท่เขาเลยเปลี่ยนจากคำว่าด้อมเป็นคำว่าดั้มเป็นเสียงของอุปกรณ์การกระแทกของหุ่นยนต์ครับก็เลยจะเป็นดั้ม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 ก็เลยเป็นกันดั้มกันดั้มเลยอย่างนี้นี่เองนะคะจริงคือจริงๆนะครับมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับคาเฟ่อื่นหรอกแบบก็เหมือนกันอะทำไมต้องอยากมาขนาดเนี้ยพี่ก็แสดงว่ามันอยู่ที่จิตใจอะคุณค่าทางจิตใจอะพี่ไม่รู้หรอกว่ากันดั้ม70ปีเนี่ยมันมีประวัติยังไงพี่ไม่อ่านไงพี่ไม่ดูไงคือแบบกันดั้มมันมีมายาวนานใช่ไหมที่แบบดังมากๆเป็นเรื่องเขาหล่อมากนะฮะคือกันดั้มเนี่ยมันไม่ใช่แบบเวลามันมาที่สนามบอลพระเอกชื่อกีฬาใช่ไหมพระเอกมีเบสเฟรนด์แบบมิตรภาพอะไหนไหนแฮสก็มาที่แบบตัวอยากมาแล้วฮิโรก็อยากไปที่ฮิโรก็อยากไปด้วยอ่ะได้ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็ออกกันไม่ออกไปดูหุ่นยนต์ตรงนั้นก่อนกันพาการพาคือโมเดลของการดั้มนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อให้ฟังนะฮะคืองี้ฮะชาลส์กับอามูโร่เนี่ยเขาสู้กันมายาวนานมากครับแล้วโอ้โหทำเป็นหนังเลยนะหนังโลแบบ3ภาคติดอ่ะคือแบบมันเจ๋งมากเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมหลังจากที่แม็กได้ไปกันดั้มอย่างสาสมใจของแม็กแล้วใช่ไหมครับได้มาตอนนั้นเดินไปไหนครับสาสมใจเราจะพาไปร้านกาแฟร้านนึงคาเฟ่นกฟูกอ่ะนกฟูกนกฟูกใช่ไม่ใช่โฟฟันเหรอไม่ใช่ของนกฟูกนกฟูกค่ะนกฟูกอ้าวพี่ตาโตนะองคาเฟ่เราจองไว้ตั้งนานแล้วจองแล้วเหรอเป็นเดือนเลยนะทุกคนแต่ว่ามีกฎหนึ่งต้องเงียบนะคะเงียบโอเคนะเดี๋ยวฮิโรโกะนี่เราอยู่หน้าปากซอยเราต้องเงียบตั้งแต่ตอนนี้เลยป่ะก็ได้ก็ได้มันชินโอเคไปไป
ต้มยืดแต่ตอนนี้เลยนะครับจับเบาๆด้วยนิ้วชี้นะคะต้องจับตรงนี้เท่าเดิมนี้เบาๆใช่ค่ะใช่เพราะว่าพ่อนกคู่ก็ไม่ชอบโดนจับก็เลยต้องเบาๆคือถ้ามีป้ายเนี้ยถ้ามีป้ายสีชมพูก็คือเขาเอียงกำลังพักอยู่นอนอยู่ก็เลยไม่สามารถที่จะใช่ให้มาอยู่บนแขนนี้ได้แต่ว่าถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยสามารถที่จะให้มาให้ขึ้นมาบนแขนได้ค่ะวันนี้พวกเราได้ไปสัมผัสกับศิลปะวัฒนธรรมญี่ปุ่นทุกรูปแบบถึงทุกปัจจุบันเลยใช่ตั้งแต่คาบุกิที่อยู่ในสายเลือดคนเก่าคนแก่มาจนถึงนี่กันดั้มนะครับสิ่งที่เรียกว่าการ์ตูนเนี่ยที่คนไทยบอกว่าเฮ้ยแค่การ์ตูนอ่ะพาญี่ปุ่นไปถึงโอลิมปิกมาแล้วนะครับครั้งต่อๆไปเนี่ยเราจะไปออกเดินทางเรียนรู้แล้วก็สัมผัสวัฒนธรรมที่ไหนต่อนะครับเดี๋ยวก็ไปติดตามกันเทปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปวัดนิไทจิวัดไทยวัดแรกในประเทศญี่ปุ่นいただきます。いただきます。ชีวิตดีมากนะเออไหว้พระทำใจให้สงบกินให้อิ่มแล้วแช่ออนเซ็นนะครับผมแน่ๆเลยค่ะแน่นอน